ทางสร้างทางทำไมฉันสร้างเพื่อใครก็ใครเป็นแรงผลักดันนอกจากแรงใจที่ให้กับฉันยังร่วมกันฝันสร้างสรรค์สิ่งปรารถนาสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู เหนือขวายังมีขวาเหนือสนามกีฬายังมีนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่นายสมบูรณ์ทองสันติประธานชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุอำเภอสิงห์นครนายสมเกียรติสุวรรณนิมิตอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงอาจารย์สุภดาสุวรรณนิมิตอดีตอาจารย์โรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นผู้ก่อการดีพัฒนาสนามกีฬาแห่งนี้มอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุเพื่อประชาชนโดยใช้งบประมาณของตนเองตั้งสิ้นสวัสดีครับศรัทธาไม่มีท้อเที่มารู้ดีไม่รู้ที่ไปตามใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกรงจะสัตว์เท่าไรสู้ไม่สู้โอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อเรื่องราวมากมายบีบคั้นกายและใจอ่อนวันไหวแต่ก็มีเหตุผลสำคัญสู้ไม่สู้